เห็นว่าเร็วๆนี้บ็อกฟุตมีอัปเดตนะครับซึ่งก็คือวันที่24นี้เห็นว่าบ็อกฟุตเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ดีใจครับซึ่งพี่ก็เฉยๆอยู่แล้วนะครับก็ต้องเราก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับที่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปทีเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เรียนด้วยแล้วก็ไม่ข้ออ้างเรียนไม่ใช่ข้ออ้างครับซึ่งมันจริงงานมันเยอะครับมันเรียนไม่ค่อยหนักหรอกแต่งานมันเยอะบึ้งสองทำไมนอกหนาวอุ้ยเผื่อเป็นว่าเนี่ยบ็อกฟุตมีอัปเดตนะครับแล้วก็พี่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณอุ้ยลงอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงทีมาก่อนลงวันเว้นวันนะแต่พี่จะกลับมาทำให้แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์เพราะพี่จะถึง 100,000 ซับแล้วถ้าถึง 100,000 ผมจะถือโล่ไปโรงเรียนแล้วไปถ้าถึง 100,000 ผมจะถือโล่ไปโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกดซับสไครต์ซะถึง 100,000 ปุ๊บผมขอโล่เลยโล่มาถึงกูถือไปโรงเรียนเลยถือชั่วครับโทษทีขอเถอะใหม่เลยกูจังหวะนี้ก็เห็นว่ามีอัปเดตมาใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะมีคอมแบทใหม่มีทะเลที่3มีเกาะใหม่ใช่มั้ยมีอะไรอีกอ่ะนั่นแหละครับก็มีอะไรไม่รู้นะอย่าเป็นว่าก็อัปเดตใหม่แหละกูเบอร์อะไรของกูเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนานครับโทษทีวูชูมันทำไงนะลืมหมดละมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่นะบ้างนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับมันก็จะหน่อยนิดนึงนะไปพี่พาไปดูไปนี่ครับตอนแรกนะครับนี่ครับสเนคพีคมันจะอยู่ที่เอ้าทำไมเป็นอัปเดต13ไว้โง่เอ้ยกูดูผิดโทษทีละกันอันไหนวะอุ้ยอันนี้โอ้เท่เลยอุ้ยมันอันเก่าโอ้ดีโคเทอันเก่าอีกเอาแม่งทำไมเอาดีไงโอ้ยเคนี่ครับน่าจะเป็นผลบอมตื่นนะครับ ไม่ใช่มันเป็นผลพิษปะเนี่ยครับเป็นผลพิษตื่นไม่ใช่ตื่นสิผลพิษมันเพิ่งมาเป็นผลพิษนะครับมีเอ้ยชื่อนี้มันชื่อสกิลแรกมันเหมือนผลแสงเลยดูดิผลแสงหรือมังกรปะผลแสงอะไรเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยผมหวังว่าเจมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังนะแบบเข้ามาแล้วก็แบบโหดกว่ามังกรเลยเนี่ยโคตรเฟี้ยวอุ้ยเฮียนี่ใครวะนี่สกินโคตรเท่เลยอันนี้คืออะไรนี่ระบบขายเหรอขายแบบเป็นเงินเนี่ยนะให้เรื่องว่ะเฮ้ยบ็อกฟุตติบอัปเดตไปไกลขนาดนี้เลยแต่ว่าโอ้ดีไงครับ MVP ไฮไลท์ของเรานั่นก็คือเกาะใหม่ครับนี่คือก่อนแล้วเนี่ยเกาะวานูวะเฮ้ยกูซูมไปได้ไหมเนี่ยที่เกาะวานุบันทึกรูปภาพอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรนะครับแต่มันอยู่ในเมืองอ่ะมันอยู่เมืองปะวะตอนนี้มีบ้านต้นไม้ด้วยคือเกาะแล้วเนี่ยไม่ทำไรกระเด็นใส่ใบแม่งใบกูจะพังสมเพชนี่คือเกาะอะไรวะซูมดิเกาะอะไรวะเฮ้ยทุกคนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะว่ามันคือเกาะอะไรถ้าใครรู้ก็พี่จะให้คนละ10 ล้านบอกมาเลยแล้วกันคอมเมนต์มาด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยครับไอ้ไก่เฮ้ยเรื่องวันนี้คืออะไรนี่Snake Peak in 25คืออะไรวะอุ้ยอัปเดต15ว่ะอันนี้คือช่องของแอดมินเหรอครับกดไลค์ได้ละกันอัปเดต15ว่ะอุ้ยเยี่ยมเท่จังวะอุ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Choco Store ซึ่งแน่นอนว่า Choco Store เนี่ยถ้าผมพูดมาแล้วทุกคนก็จะแบบอ๋อร้านช็อกโก้เอาตรงเนี้ยช็อกโก้ผมโปรโมทบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าร้านเขาค่อนข้างดีเติมเร็วและถูกรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคและวิธีการเติมเงินนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับผมฟึบเข้ามานั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเติมด้วยทูมันนี่ใช้บัตรเงินสดทูมันนี่แล้วก็ไม่มีทูวอลเล็ตหรอวะอ๋อถอเลยเอาแล้วผมจะเติมที่เนี่ยครับซองของขวัญแล้วกันกดไปฟึบมันก็จะบอกยอดเงินคงเหลือแล้วก็ยอดเงินสะสมนะครับประมาณนี้ผมจะเติมแบบลิงก์นะครับโอเคพอเติมเสร็จทุกอย่างนะครับให้เรากดไปที่ซื้อสินค้าแล้วก็นะครับเติมโลบักแบบ ID พาสครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับผมอันที่เราจะเติมมันเองฟึบแล้วก็ใส่รหัสอะไรเรียบร้อยครับก่อนเติมทําให้เรารหัส2ชั้นออกนะแล้วก็สั่งซื้อเลยฟึบนี่ครับเรียบร้อยทีนี้แล้วก็รอโลบักเข้าตัวเลยครับดูดิเยสโอ้แม่งเท่ตั้งแต่ท่าเดินอะไรวะเฮ้ยหุยอันนี้คือตีเฉยๆโอ้ยเยอะโคตรเท่อะเฮ้ยมันคือดากอนคาวดากอนคาว V2มันคือดากอนคาว V2ครับผมดูก็รู้เชื่อเถอะทุกคนนี่ไงนี่ไง
แล้วเนี่ยอิเล็กคอลอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะอ๋อมันเป็นคอมแบทใหม่เหรอวะหุยเหี้ยโคตรเท่เลยโอ้นี่ผลพิษไงสกิลผลพิษเอาเรื่องว่ะอุ้ยดูใหม่มารีวิวกี่สกิลวะเนี่ยเยดเวนอมล่างเวนอมอุ้ยเยดเยี่ยมมังกรนี่ไงโอ้เออพี่ตันจะพีวีพีได้นะครับอู้ยาวกดดูใหม่โคตรเท่เลยหุยโคตรเฟี้ยวเอาว่ะบัฟฟูเมกอัปเดตไปไกลจัดเลยไม่เหมือนทีฟาร์ลีที่เดิมอุ้ยกูหาเรื่องโดนได้อีกละมีอะไรอีกไหมนี่อ๋อมีแค่เดต้าโอ้แบงค์หนึ่งปีอัปเดตครั้งแบงค์มีแค่นี้เจมมึงทำให้กูผิดหวังอีกแล้วแบงค์เฮลโลอุ้ยฮัลโหลครับฮัลโหล you know what does bro พูดเที่ยอะไรของมึงอ่ะไอ้สัสกูฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยไม่มีมันเป่าไมค์เพื่ออะไรวะฮัลโหลเอากูอยู่ที่ไหนนี่ฮัลโหลได้Ah, eu também, olha lá, mano. Mano, esse bagulho aqui toda hora me ligando, velho. Acho que quer que coloque. Hello, Nai. É caro. Vai lá. O Don Ben chua do som. Mas, หลังจากที่เราก็ได้ไปรู้แล้วนะครับว่าผลอะไรมันตื่นบ้างแล้ววันนี้ไม่ใช่ผลอะไรมันตื่นสิผมคิดว่าไอ้ที่มันเป็นคอมแบทอ่ะมันน่าจะเป็นดราก้อนคาว V2 นะครับไม่น่าจะเป็นอันอื่นไกลหรอกทุกคนเชื่อผมเลยวันที่24นี้มาคือแน่นอนครับดราก้อนคาว V2 พี่เล่นตรงนี้เลยว่าดราก้อนคาว V2 100% ไม่เชื่อน้องก็เดิมพันกับพี่ได้โดยการน้องๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ถ้ามันเป็นดราก้อนคาวน้องกดไลค์เลยถ้ามันไม่ใช่ดราก้อนคาวนะมึงกดอันซับเลยอุ๊ยล้อเล่นนี่ไงมันเป็นพลังดราก้อนคาวของพี่เองกูตบไก่ผมไม่ได้เล่นนานมากอ่ะไอ้บ็อกฟูดอ่ะคืออีเบอร์กูน่าจะตกแล้วดูทรงตอนเนี้ยเรามาวอร์มเครื่องกันก่อนดีกว่ามึงหัดคอมโบไว้นี่หัดคอมโบด้วยแต่หัดกับบอทอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละมานี่มาโอ้เพื่ออะไรนี่เฮ้ยมึงเพื่ออะไรอ่ะมึงหัดคอมโบกับบอทแต่เพื่ออะไรวะมึงเก่งนะหรอวะเก่งนะละไว้ใกล้ออกมาดิออกมาดูดิดึงๆก็ไม่กล้าอุ๊ยกลัวกูผ่านหมดแล้วตัวเนี้ยคือมันเก่งแต่คอมโบกับบอทอ่ะครับไม่กล้าคอมโบกับคนจริงๆหรือเปล่ากลัวหรือเปล่ากลัวไอ้ซันหรือเปล่าไอ้ซันมันยิ่งเชิงตึงดึงตัวอยู่กูเจอเป้าหมายละมึงเสร็จกูเฮ้ยเหี้ยมันสู้มันหือลือโอ้ยโอ้โคมันหือลือโอ้กูใส่ผิดกูใส่สกิลผิดเร็วว่ะผลไฟว่ะอุ้ยเหี้ยเอาว่ะโยนลงไปนะครับลูกนี้คว้างไปอีกโอ้โหโอ้แม่งคีย์บอร์ดพี่มันพังอะครับพี่กดไม่ได้โอ้กูตายแน่นอนเลยยังโอ้น่ะนี่ไงมาดิคีย์บอร์ดพังพี่ก็เล่นได้ครับโทษทีคือเลข3พี่มันพังอะครับมันกดไม่ค่อยติดเลยอะเอ้ยท้อว่ะอันดับ1คีย์บอร์ดพังเลยนะอุ้ยเหี้ยอ๋อสกิลไม่โดนเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าพี่อ๋อกูไม่ติดแม่งทุกคนมาครับตายไปใช้ไก่แม่งตัวเดียวกูบวกตั้งนานพี่คงไม่มีปัญญาคอนโทรลน้องๆแล้วครับแค่ไก่ตัวเดียวเพียงข้าไม่ตายไอ้ไก่แสดงว่าเลข3พี่มันกดมันครับกดติดบ้างไม่ติดบ้างพี่ก็จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ละกูงงว่ะเฮ้ทุกคนใครที่ทำหาจะซื้อคีย์บอร์ดกับพี่ไม่ต้องซื้อนะครับอุ๊ยเราเล่นแม่งเดี๋ยวเขาฟ้องกูเขาไม่จ่ายพี่อะครับทุกคนก็คิดเอาแล้วมันคีย์บอร์ดแม่งจัดอะผมกดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างโอ้ท้อว่ะมึงมานี่มาจะมาเป็นที่ระบายอารมณ์โอ้แล้วเมื่อกี้คืออะไรกูดูดติดบ้างไม่ติดบ้างมึงปิงหรือกูปิงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เกมแม่งจับติดแล้วก็รั่วไปเรื่อยเกมงงของเด็กปัญญาอ่อนอุ๊ย
ใครก็เล่นครับกูได้เด็กปัญญาอ่อนกูก็เล่นไอเวนใช่ว่ากูปัญญาอ่อนหรอวะนี่เนี่ยครับจะอัปเดตใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับคนส่วนมากก็จะเร่งฟาร์มนะครับเพราะบางคนก็เพิ่งเข้าโลกใหม่มานะครับซึ่งตอนแรกผมก็มั่นใจว่าตอนนี้ก็ยังมีคนฟาร์มพี่แล้วก็ดูไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้คุณจะมีคนชอบไปบ้างก็คือคลิปนี้หลักๆก็คือมารีวิวครับมาบอกว่าไอ้นั้นตื่นอันนี้มานะครับก็คือมีเกาะใหม่ด้วยนะคือเกาะวาโนะนะครับแล้วก็มีคอมแบทใหม่เป็นไม่เชิงคอมแบทใหม่สิเพราะว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็น Dragon Core V2 หรือว่าไม่ใช่ว่าชื่อมันก็บอกอยู่ว่าอิเล็กอะไรนี่แหละอิเล็กโทร V2 ไม่น่าจะใช่หรือใช่เอาว่าน้องๆคิดว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันเอาว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี